สดกระชับฉับไวรู้ข่าวก่อนใครสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมขจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการเลือกนายกแล้วก็ครม.โดยตรงนั้นก็เป็นประเด็นที่สังคมคุยกันแบบหนาหูกันเลยทีเดียวเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทยนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้าไปมีส่วนด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโฆษกกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองคุณประสานมาลึกคพิทักษ์นี่ถึงขนาดต้องลาออกเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงจากท่านนะครับว่ายืนยันว่าลาออกแต่ว่าลาออกจากสปช.เลยหรือไม่นั้นตอนนี้คุณประสานอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณประสานครับสวัสดีครับคุณกระจอนศักดิ์ครับเชิญครับคุณประสานครับตกลงแค่ลาออกจากโฆษกกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองอย่างเดียวถูกไหมครับลาออกจากโฆษกอย่างเดียวอย่างเดียวนะไม่ได้ลาออกจากอย่างอื่นครับเพราะเหตุว่าการทำหน้าที่เป็นโฆษกเนี่ยจะต้องแถลงมติของกรรมาธิการครับทีนี้เมื่อมติของกรรมาธิการบอกว่าให้เลือกคณะรัฐมนตรีโดยตรงจากประชาชนครับผมไม่เห็นด้วยผมเห็นในทางตรงกันข้ามก็เลย คิดว่าการทำหน้าที่เนี่ยมันไม่เหมาะสมกับครับขอตั้งประเด็นนิดนึงนะครับคุณประสานครับจริงๆแล้วโฆษกก็ทำหน้าที่จากที่ประชุมไปแต่ว่าคุณประสานรู้สึกอึดอัดก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากทำหน้าที่แบบนี้ใช่ไหมครับคืออธิบายอย่างนี้ครับว่าโดยความเห็นกับทิศทางของกรรมาธิการความเห็นส่วนตัวกับทิศทางของกรรมธิการมันขัดแย้งกันครับผมสมมติว่าสื่อสัมภาษณ์แล้วผมต้องการแสดงความเห็นเรื่องนี้ก็จะเป็นข้อสงสัยว่าเอ๊ะผมแถลงในนามโฆษกหรือแถลงในนามส่วนตัวครับในเมื่อมันขัดแย้งกันแบบคนละขั้วแบบนี้การลาออกเนี่ยจะทำให้สบายใจด้วยกันทุกฝ่ายครับผมเองของผมก็พูดของผมได้เต็มที่ไม่ต้องภาวะพะวงว่ามติเป็นยังไงครับนะทางประธานกรรมธิการดร.สมบัติธมงธัญวงศ์ก็จะสบายใจว่าถ้าพูดอะไรเนี่ยพูดในนามส่วนตัวนะคือความเห็นส่วนตัวไม่ใช่ในนามของโฆษกเพราะฉะนั้นก็เป็นวิธีที่ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสังคมก็จะไม่สับสนครับคือถ้าข่าวสารมันสับสนว่าแต่ละครั้งที่พูดออกไปพูดในนามอะไรเนี่ยนะครับในเมื่อมันตรงกันข้ามกันเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมที่จะสื่อสารดังนั้นทุกครั้งที่จะสื่อสารต่อไปนี้ผมถือว่านี่เป็นเรื่องของความเห็นส่วนตัวไม่ใช่ในนามโฆษกครับครับคุณประสานครับช่วย ก็เป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาไม่มีอะไรครับซ่อนเร้นไม่ได้มีความขุ่นข้องหมองใจอะไรกับกรรมธิการครับเราเห็นไม่ตรงกันเท่านั้นเองครับก็เลยลาออกแค่นั้นเองนะครับขอช่วยให้ความรู้กับประชาชนนิดนึงนะครับว่าการเลือกนายกแล้วก็ครม.โดยตรงนี่ตกลงว่ามันเป็นเสมือนกับการเลือกประธานาธิบดีแบบนั้นซึ่งมันขัดกับรัฐธรรมนูญไทยประชาธิปไตยแบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเรื่องแบบนี้อันนี้คือหัวใจของไทยๆกับแบบนั้นมันต่างกันอย่างนี้ใช่ไหมครับคือผมไม่ได้มองไปถึงขั้นนั้นนะครับครับผมมองแต่เพียงว่าเหตุผลที่นำเสนอมานั้น1ต้องการที่จะแยกอำนาจนิติบัญญัติกับบริหารออกจากกันเพื่อที่จะให้ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่แล้วก็อยู่ยาวไปเลย4ปีเป็นการทำให้รัฐบาลและนิติบัญญัติเข้มแข็ง2เพื่อการลดการซื้อเสียงครับนะลดการซื้อเสียงเพราะว่าเขตเลือกตั้งมันใหญ่มากนะฮะอันนี้เป็นเหตุผลหลัก2ข้อซึ่งผมโต้แย้งได้ว่ามันไม่จริงครับนะเรื่องการซื้อเสียงก็แทนที่จะเป็นการซื้อในระดับเล็กๆในพื้นที่สามอำเภอเขตเดียวเบอร์เดียวอย่างเงี้ยครับการที่ต้องซื้อทั้งประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเปิดโอกาสให้กับทุนใหญ่เท่านั้นเพราะในความเป็นจริงแค่การใช้เงินเนี่ยพิมพ์ใบปลิวกี่ล้านใบพิมพ์ทำไวนิลกี่ล้านแผ่นทำโปสเตอร์กี่ล้านใบใช้รถกี่พันคันใช้คนกี่หมื่นคนแค่นี้มันก็ใช้เงินมหาศาลแล้วแล้วถ้าไปพูดถึงการซื้อเสียงซึ่งมันเป็นอย่างรากฝังลึกแล้วมันก็ยังได้ผลอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะผมคิดว่าต้องมีเงินระดับหลักพันหลักหมื่นล้านถึงจะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงก็คือยังซื้อกันได้อยู่แล้วบอกว่า
สสนั่นเองนะฮะสสที่อยู่พรรคเดียวกันนั่นเองก็จะกลายเป็นหัวคะแนนมันระบบอุปถัมภ์เมืองไทยมันตัดขาดจากกันไม่ได้ครับครับมันเป็นน้ำเนื้อเดียวกันเป็นเวลายาวนานเพราะฉะนั้นอย่ามาบอกว่านี่เป็นการลดการซื้อเสียงหรือทำให้ซื้อเสียงยากขึ้นอันนี้ไม่จริงคุณประสานกำลังจะบอกว่าถ้าเลือกนายกหรือว่าครม.โดยตรงนี่จะซื้อเสียงหนักขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าหนักขึ้นฮะหนักขึ้นมโหฬารพันลึกเลยแล้วก็คราวนี้เขาเรียกว่าเป็นไดเรกเซลคือแต่ก่อนนี่เวลาเขาซื้อเสียงกันเนี่ยมันมีทั้งระดับซื้อในวันเลือกตั้งหรือก่อนวันเลือกตั้งเพื่อให้ได้รับชัยชนะในผลการเลือกตั้งครับแล้วเขาก็ไปตกปลาในอ่างคือเขาไปซื้อในสภาครับผมเช่นซื้อพักถ้าซื้อพักควบรวมกันได้เป็นพักเดียวกันหรือไม่ก็ซื้อพักไม่ได้ก็ซื้อกวนนะซื้อกวนให้มาสนับสนุนพักตัวเองครับแล้วยังมีการซื้อในวันที่จะลงคะแนนเลือกรัฐบาลกันอีกอย่างนี้เป็นต้นเพื่อที่จะดึงมาลงให้ได้เนี่ยมันซื้อกัน 3-4 ชั้นนะครับครับแต่ในการซื้อเสียงของการเลือกตั้งครม.โดยตรงเนี่ยมันเป็นไดเรกเซลคือซื้อตรงในวันเลือกตั้งไม่ต้องไปตกปลาในอ่างในสภากันอย่างที่ผมว่าแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เงินมโหฬารพันลึกครับคือไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องเลือกแบบประธานาธิบดีหรือไม่คุณประสานไม่ได้มองไกลไปถึงขั้นนั้นเลยผมไม่มองไปถึงขั้นนั้นนะครับไม่มองไปถึงขั้นนั้นผมคิดว่าด้วยเหตุผลอย่างเนี้ยมันก็เพียงพอแล้วที่จะคัดค้านมันยังมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งใหญ่มากก็คือเรื่องการมีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินคือขนาดเขาได้เสียง15ล้านเขาก็ยังคุยชนิดไม่หยุดปากคุยทุกวันถ้าเขาบอกว่าผมได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน20ล้านคนเนี่ยลองนึกดูว่าเขาจะฟังใครใช่เพราะระบบตรวจสอบมันก็จะอ่อนแอนะครับมีการใช้ระบบการถอดถอนใช้อัยการอิสระใช้การปฏิการมาตรวจสอบมันเป็นมาตรการที่อ่อนแอมากกว่าจะอัยการอิสระจะสอบแล้วก็อัยการอิสระเนี่ยก็ต้องให้ศาลตั้งนะครับถ้าศาลไม่ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับนะเมื่อคืนนี้อาจารย์ประวัติศักดิ์อุวันโนชี้แจงในสภาบอกว่าขอให้ตั้งนะตัวแทนขึ้นมาเพื่อไต่สวนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งขอไป10ครั้งแต่ว่าศาลไม่ตั้งศาลไม่ได้ตั้งมาให้เนี่ยนี่ถ้าศาลไม่เห็นด้วยในการตั้งแล้วไม่ตั้งมาให้มันจะเกิดผลยังไงแล้วถ้าเกิดตั้งมาให้แล้วอัยการไม่ฟ้องล่ะสมมติอัยการไม่ฟ้องในประเด็นนั้นมันก็เท่ากับการตรวจสอบมันก็ไร้ผลเพราะฉะนั้นไอ้มาตรการตรวจสอบที่บอกว่าทวงดุลตรวจสอบเนี่ยมันไม่จริงครับมันไม่จริงเพราะมันไม่มีมาตรการอะไรที่เป็นการตรวจสอบจริงในขณะที่ระบบเดิมคณะกรรมการมาจากสภาเนี่ยเขาไม่ไว้วางใจได้นะอภิปรายไม่ไว้วางใจถึงแม้ว่าเสียงจะไม่พอความแต่เท่ากับว่าใช้สังคมนะคืออภิปรายนี่ก็ต้องถ่ายทอดคนก็รู้สื่อลงหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์มันก็สังคมก็ตรวจรูปก็ตรวจสอบนะฮะพอรู้ตรวจสอบเอารัฐมนตรีอับอายก็ลาออกไปเองอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการตรวจสอบจากสังคมและจะว่าไปแล้วเนี่ยเอาละเรานึกถึงยุคหนึ่งเนี่ยคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเสร็จแล้วมีปัญหาในที่สุดต้องออกไปพอออกไปเนี่ยพรรคฝ่ายค้านคือประชาธิปัตย์ก็ไปบวกกับภูมิใจไทยก็จับขั้วกันใหม่นะคุณอภิสิทธิ์ก็ขึ้นมาเป็นนายกทั้งที่คะแนนเสียงในสภาเนี่ยประชาธิปัตย์แพ้พรรคเพื่อไทยได้บอกไหมฮะเมื่อปลายปี53นี่คือระบบการตรวจสอบทวงดุลซึ่งมันมีกันอยู่ในเนื้อในตัวของระบบรัฐสภาที่เป็นอยู่เดิมเพราะฉะนั้นหรือสมัยในอดีตเนี่ยนะฮะคุณบรรหารซึ่งเป็นนายกเขาก็ยุบสภาอันนี้คืออำนาจซึ่งมีอยู่ทั้งสองฝ่ายนายกยุบสภาได้ส.ส.ก็อภิปรายไม่ไว้วางใจได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นระบบที่เขาวางไว้แล้วเนี่ยเราไปเพิ่มความเข้มข้นนะฮะที่ผมเสนอไปซึ่งจริงๆแล้วผมก็ฟังมาจากความเห็นต่างๆหลากหลายนะครับครับผมเช่นเมื่อคุณเป็นนายกแล้วเป็นประธานสภาแล้วเป็นพรรคเดียวกันเนี่ย คนเป็นประธานสภาคุณต้องทำหน้าที่เป็นกลาง คุณจะเป็นกลางได้เนี่ยคุณไปประชุมพรรคได้ยังไงคุณต้องหลุดไปจากอิทธิพลของพรรค
ลาออกจากพรรคเลยระหว่างที่เป็นประธานสภานะพอพ้นจากพอสภายุบไปแล้วหรือพ้นจากตำแหน่งประธานสภากลับเข้าไปพรรคใหม่อย่างนี้เป็นต้นหรือประธานกรรมาธิการแต่ละชุดเพื่อให้เขาตรวจสอบได้เนี่ยเอาชุดใหญ่ๆนะชุดใหญ่ๆคือชุดที่มีงบประมาณแผ่นดินในระดับต้นๆนะเช่นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเกษตรกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยเนี่ยให้คนที่เป็นประธานกรรมการไม่ใช่เอาแต่พรรครัฐบาลเท่านั้นมาเป็นประธาน คุณเปิดโอกาสให้พรรคฝ่ายค้านเป็นประธานกรรมการสิมันจะได้การตรวจสอบที่เป็นจริงได้ถ้าคุณไม่ทำอะไรผิดทำไมคุณต้องกลัวฝ่ายค้านเป็นประธานกรรมการด้วยดังนั้นรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายลูกกำหนดไปเลยครับบอกว่าให้ประธานกรรมการเนี่ยมาจากฝ่ายค้านในกระทรวงต่อไปนี้1 2 3 4ครับอย่างนี้เป็นต้นหรือเวลามีการตั้งกระทู้สดเนี่ยเห็นมั้ยครับพอตั้งกระทู้เนี่ยนายกหนีไปต่างประเทศบ้างไปต่างจังหวัดบ้างไปโรงแรมบ้างนะฮะไม่เห็นมีใครทำอะไรได้เลยเนี่ยต้องมาตั้งกระทู้ต้องมาตอบกระทู้ครับครับผมครับถ้าเขาถามรัฐมนตรีพาณิชย์ก็รัฐมนตรีพาณิชย์ต้องมาตอบถามนายกต้องมาตอบครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะการตั้งกระทู้สดเป็นวิธีตรวจสอบที่สำคัญมากเนื่องจากมันเป็นประเด็นสาธารณะในขณะนั้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมีวิธีตรวจสอบอีกเยอะแยะมากมายที่สามารถจะทำได้ภายใต้ระบบเดิมเข้าใจไหมครับสมมติว่าสมมติลองเปรียบเทียบกันนะครับแล้วข้อดีล่ะครับข้อดีของการเลือกโดยตรงล่ะครับนายกกับครม.โดยตรงมันมีข้อดีอะไรที่เด่นชัดข้อดีคือทางดร.สมบัติธวงเทวงศ์บอกว่ามันทำให้เกิดการแยกอำนาจจากกันคือหมายความว่าไม่ต้องไปพะวงพะวงรัฐบาลก็ไม่ต้องกลัวว่าสภาจะลงมติไม่ไว้วางใจคือหมายถึงว่าลงมติไว้วางใจไม่ได้รัฐบาลนายกกับครม.ไม่ต้องมาจากการไม่ต้องมาจากส.ส.ถูกไหมครับอ๋อใช่ที่คือเลือกตั้งโดยตรงคณะรัฐมนตรีโดยตรงก็แปลว่าก็ไม่ต้องพวงประชาชนก็เลือกตั้งคณะรัฐมนตรี1ชุดคุณจะเสนอมากี่คนก็ตามก็1ชุดเท่ากับว่าประชาชนเลือกคณะรัฐมนตรีจะให้ใครเป็นนายกครับเค้าเรียกเลือกตรงเข้าใจมั้ยครับนะข้อเสนอก็คือเลือกตรงก็แปลว่าผู้ส่งเนี่ยพรรคการเมืองจะต้องมีบัญชีรายชื่อ1ชุดครับเพื่อที่จะเสนอให้ประชาชนเห็นว่านายกนายขอเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้คือผมหมายถึงว่ามันไม่ถึงขนาดจะต้องมาพะวงเรื่องของเสียงคะแนนเสียงนู่นนี่นั่นหมายถึงว่ารัฐบาลคณะรัฐมนตรีเนี่ยกับนายกเนี่ยไม่ต้องอยู่ในอานัตของส.ส.มากจนเกินไปอะไรเงี้ยป่ะครับถ้าเราไม่ได้ยินครับท่านครับคือหมายถึงว่าการที่คณะรัฐมนตรีไม่ต้องมาจากส.ส.โดยตรงก็ไม่ต้องพะวงถึงคะแนนเสียงต่างๆทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเดียวตามวิชาชีพหรือว่าตามความสามารถของตัวเองที่มาดำรงตำแหน่งนิติบัญญัติก็ออกกฎหมายไปนะเป็นรัฐบาลก็บริหารไปครับนายกยุบสภาไม่ได้ส.ส.ไม่ไว้วางใจรัฐบาลไม่ได้นี่คือข้อดีที่ทางดร.สมบัติบอกมาว่าต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่แล้วก็อยู่ยาวไปเลย4ปีจะได้มีสมาธิจิตใจจะได้รวมศูนย์ไม่ต้องเป็นห่วงกังวลว่าจะโดนล้มจะโดนเลิกอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือคำอธิบายแต่ว่าความจริงก็คือมันยิ่งไปทำให้การตรวจสอบยากขึ้นเพราะว่ามันไปเพิ่มอำนาจไงคือเพิ่มอำนาจให้กับรัฐบาลอยู่ยาวไป4ปีแปลว่าใครแตะต้องไม่ได้แล้วเขาก็จะกลายเป็นพยัคฆ์ติดปีกครับคือจะทำอะไรก็ได้อ๋อยิ่งเหลืองไปกันใหญ่เลยคือเขาก็จะไม่ฟังครับองค์กรอิสระปปช.ศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองเขาไม่ต้องฟังเพราะอะไรเพราะเขาถือว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งในเมื่อผมมาจากการเลือกตั้งประชาชน20ล้านคนเลือกผมแล้วดังนั้นผมมีอาญาสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้ครับเห็นไหมครับว่านี่คือการให้อำนาจเป็นการเพิ่มอำนาจรัฐบาลไม่ได้ไปลดอำนาจนะรัฐบาลตามแนวทางปฏิรูปที่ควรจะเป็นครับผมการปฏิรูปเนี่ยมันต้องลดอำนาจรัฐบาลแล้วไปเพิ่มอำนาจประชาชนครับอันนี้ไปลดอำนาจประชาชนเพราะว่าอำนาจประชาชนมอบให้ส.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 ไปตรวจสอบแล้วไปลงมติไม่ไว้วางใจไม่ได้ก็เท่ากับลดอำนาจประชาชนครับแล้วประชาชนจะไปตรวจสอบตรงได้ยังไงในเมื่อเขาบอกว่าเขามาจาก ประชาชน20ล้านคนนะ
คน30 คน50 คนจะไปบอกว่าคุณทำผิดคุณลงจากตำแหน่งเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ทำไม่ได้เห็นไหมครับคุณประธานครับผมก็เป็นหนึ่งคนที่พอเห็นปรากฏการณ์แบบนี้แล้วเอาด้วยแต่ว่าต้องถอยกลับมาตั้งสติก่อนแล้วผมก็เชื่อแน่ๆว่าคนอย่างผมเนี่ยมีอีกเยอะเลยเพราะว่าจากการที่เขาไปสำรวจความเห็นของประชาชนมานี่โอ้โหมากกว่าครึ่งอ่ะเอาด้วยกับการเลือกตั้งโดยตรงอ่ะแทบจะแตะ 80% อยู่แล้วเนี่ยต้องให้ความรู้มากอีกเท่าไหร่ครับถึงจะได้เข้าใจแบบนี้คุณกระจนศักดิ์ต้องเรียนอย่างนี้ว่าเวลาสมมติว่าพูดทำโพนะทำประชามติบอกว่าเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงเนี่ยเอาไหมฟังเผินๆมันดูดีนะครับฟังเผินๆดูดีครับมันดูดีสมมติว่าทำประชามติบอกว่าขึ้นภาษีเอาไหมไม่เอามันเรื่องอะไรประชาชนก็บอกไม่เอาเพราะมันกระทบตัวเองแต่ยังไม่ลงรายละเอียดให้เลยไม่ลงรายละเอียดไม่เข้าใจเพราะว่าว่าความเป็นจริงมันเป็นยังไงครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อจะลงประชามติก็แปลว่าต้องให้ข้อเท็จจริงทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบได้นำเสนอต่อประชาชนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเอาในโอกาสต่อไปคุณประสานจะให้ความรู้กับประชาชนอย่างไรได้มีจะมีโอกาสไหมครับเพราะในเมื่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองก็เดินหน้าเอารู้สึกว่าจะไปถึงไหนแล้วเนี่ยตอนนี้เรื่องนายกตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของกรรมาธิการนะครับครับผมการยกร่างรัฐธรรมนูญเขารับฟังความเห็นครับคือความเห็นของกรรมาธิการของกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองก็เป็นหนึ่งชุดความเห็นเท่านั้นนะครับมันยังมีชุดความเห็นของพรรคการเมืองอีกทุกพรรคที่เชิญไปมาให้ความเห็นกับกรรมาธิการเนี่ยไม่มีใครเอาเลยนะครับทุกพรรคการเมืองเนี่ยปฏิเสธหมดนะครับผมหรือชุดเขาเรียกอนุกรรมาธิการผู้นำทางการเมืองซึ่งตั้งโดยกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนั่นเองมีดร.สุจิตบุญมงการเป็นประธานกรรมาธิการผมเองผมก็เป็นอนุกรรมการอยู่ในชุดนี้ครับก็ปฏิเสธครับไม่เอาครับก็ต้องคอยการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงครับครับเพราะฉะนั้นนี่คือชุดความเห็นที่มันชุดเดียวนำเสนอสู่กรรมการยกร่างแล้วเราจะไปบอกว่ากรรมการบอกว่าไอ้เลือกตั้งนายกโดยตรงเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็ดขาดถาวรหรือต้องเป็นไปตามนี้มันไม่ได้ครับอ๋อครับผมมันไม่ได้มันมีประเด็นอีกเยอะแยะมากมายถ้าจะทำประชามติมันไม่ใช่ว่ามีเรื่องนี้เรื่องเดียวเช่นพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินะฮะซึ่งในสมัยร่างรัฐธรรมนูญปี50ตรงนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ใช่ปีรัฐธรรมนูญปี40ก็เป็นประเด็นใหญ่มากนะมีคนเสนอให้ทำประชามติด้วยซ้ำไปแต่ว่าในที่สุดสสร.คือสภาร่างรัฐธรรมนูญเขาก็ทำหน้าที่ของเขาครับแล้วมันก็กำหนดออกมาแจ่มชัดว่าไม่กำหนดข้อนี้ นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเนี่ยมันเยอะแยะมากมายที่นะจะต้องทำประชามติกันสมมติว่าจะต้องทำประชามติในประเด็นสำคัญมันยังมีอีกหลายประเด็นครับวุฒิสภาให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดหรือให้มาจากวิธีอื่นครับหรือจะก้ำกึ่งครึ่งๆอย่างนี้เป็นต้นอีกตั้งหลายประเด็นเพราะฉะนั้นขณะนี้กระบวนการก็คือว่าทางกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็จะรับไปแล้วก็ไปตกผลึกเอาเองว่าในที่สุดจะเขียนออกมาเป็นตัวหนังสืออย่างไรครับได้ฟังเสียงจากคุณประสานแล้วก็คำอธิบายนี่ผมกระจ่างเลยนะว่าถ้าเราฟังเฉพาะหัวข้อแล้วเราก็เอาหรือไม่เอามีแค่2ช้อยให้เลือกนี้โดยที่ไม่มีบริบทมาให้นี่ก็อาจจะพลาดไปก็ได้นะแต่พอเราได้ฟังคำอธิบายแบบนี้เนี่ยเรากระจ่างมากขึ้นเลยนะครับเอาละครับเบื้องต้นขอบคุณมากๆนะครับคุณประสานครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับนั่นก็เป็นเสียงจากคุณประสานมาแล้วคือพิทักษ์นะครับกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นโฆษกแล้วนะครับผมแต่ยังทำหน้าที่อยู่นะครับคุณผู้ชมครับการแสดงพระมหาชนก The Phenomenon Live Show ที่ทะเลสาบที่ศูนย์ศิริกิติ์นะครับก็ยืดออกมาจนถึงวันที่20ธันวาคมนะครับแต่ว่าได้ข่าวว่า
จะหยุดปีนี้ก่อนนะครับแค่นี้แล้วก็อาจจะมีในปีหน้าจริงหรือไม่จริงไปฟังหนึ่งในนักแสดงหลักของการแสดงพระมหาชนก The Phenomenon Live Show นะครับคุณยานีตราโมทอีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะได้ฟังเสียงจากนักแสดงอาวุโสท่านนี้กันนะครับซึ่งถือว่าเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่หลายคนบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia หรือว่าอาเซียนหรือว่าจะเอเชียเลยหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันเป็นการแสดงที่ได้เนื้อหาสาระแล้วก็ที่สำคัญคือมันแฝงปรัชญามากมายเลยทีเดียวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการประพันธ์ด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นความภาคภูมิใจไม่ใช่เฉพาะของคนไทยอย่างเดียวนะครับเรื่องของคนต่างชาติก็อยากจะมาดูการแสดงชุดนี้และที่สำคัญคือผมก่อนหน้านี้ได้สัมภาษณ์ผู้กำกับละครนะครับคุณพี่ลิงนะครับหรือว่าคุณสวัสดีจักราวรวุฒิเองบอกว่ามันเป็นไปได้ถ้าจะมีการนำการแสดงชุดนี้ไปตระเวนตามหัวเมืองต่างๆแสดงแบบที่เดียวกันเลยแสดงแบบเดียวกันเลยเอาท์ดอร์แบบเดียวกันหรือจับเข้าไปไว้ในโรงละครนะครับซึ่งก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ที่สำคัญก็คือยังมีคนไทยอีกมากมายอยากจะดูการแสดงชุดนี้ต่อแต่ว่านักแสดงจะพร้อมหรือไม่เพราะว่านักแสดงหลักๆนี้บอกว่าอาจจะต้องกลับไปแสดงละครทีวีละครอย่างอื่นแล้วก็เป็นไปได้นะครับทำให้คิวนั้นอาจจะไม่ต่อเนื่องนะครับตอนนี้เรากำลังพยายามติดต่อนักแสดงอาวุโสท่านนี้อยู่คุณยานีตราโมทนะครับแต่ว่ารออีกสักเล็กน้อยคุณผู้ชมครับผมมีบทความจากไทยโพสต์นะครับจากไทยโพสต์ในบทความของคุณเปลวสีเงินคนปลายซอยในหัวข้อที่เขียนไว้ว่าเงาในเงาทุจริตปราบทุจริตนะครับคุณเปลวสีเงินเขียนหัวข้อเงาในเงาทุจริตปราบทุจริตผมขอเอาวรรคท้ายๆเลยดีกว่านะครับเพราะว่าคอลัมน์นี้ก็ยาวมากทีเดียวแต่ว่าคอลัมน์ที่ผมโครสออกมาก็คือว่าอดีตสว.ดำรงพุทธานเจ้าของคู่สร้างคู่สมที่ขายไปทั่วโลกประเทศไหนมีคนไทยอยู่ประเทศนั้นก็มีคู่สร้างคู่สมก็ได้โทรมาหาคุณเปลวนะขออนุญาตนำข้อความที่เปลวสีเงินเขียนหลายวันก่อนลงประกอบในเรื่องในประกอบในคู่สร้างคู่สมผมก็ถามว่าข้อความตรงไหนอันนี้คุณเปลวถามคุณดำรงนะก็บอกว่าคุณดำรงก็อ่านให้ฟังแล้วก็พอจะนึกออกแต่จำข้อความที่เขียนเองทั้งหมดในนั้นไม่ได้จำแต่สาระได้ว่าเรื่องการปราบทุจริตคอร์รัปชันเอาแต่ไล่จับตัวเล็กตัวน้อยมันเกิดประโยชน์อะไรทุบหัวตัวใหญ่จริงๆให้เห็นสักราย2รายประเทศไทยขี้คร้านจะขาวนวลกว่าไข่ต้มเอาที่มันใกล้ตัวหรือรอบตัวนายกวงเล็บถ้ามีก่อนนั่นแหละจะคือจะอัยมพะทันตาเห็นคือหมายถึงว่าจะชัดเจนที่สุดนะครับบางรายรับราชการตลอดชีวิตครอบครัวไม่มีธุรกิจไม่ได้รวยมาแต่ชาติกำเนิดแต่มีเงินร้อยล้านพันล้านบางนายเห็นความเคลื่อนไหวถึงหมื่นล้านนี่ต้องสำแดงที่มาก่อนเลยทำได้อย่างนี้เป็นนายก20ปีก็จะบอกว่าอย่างน้อยไปแล้วครับนี่คือสิ่งที่คุณเปลวสีเงินได้เขียนไว้แล้วก็คุณดำรงพุตานก็เอาไปลงในคู่สร้างคู่สมนะครับจับตัวใหญ่ๆเอาสักตัวเดียวนะที่คลานจะปราบคอร์รัปชันได้ทั้งประเทศเพราะว่าตัวใหญ่นี่แหละสำคัญจับแต่ปลาเล็กปลาน้อยอยู่นั่นแหละนั่นเป็นข้อความของคุณเปลวสีเงินนะครับก็ลองเอาไปทบทวนกันดูแล้วกันนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นใครในผู้บริหารบ้านเมืองขนาดนี้เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้รายการเสียมไทยอัปเดตมาถึงช่วงครึ่งของครึ่งแรกนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งและไปชมนะครับว่าครึ่งหลังผมจะมีอะไรมานำเสนอสักครู่เดียวครับ